สีขาวๆตรงนี้คืออาหารเลี้ยงเชื้อเราจะเก็บเซลล์ตัวนี้เอามาจากนั้นเราจะทำการ broken มันก็คือทำให้เซลล์แตกนะครับเราก็ทำให้เซลล์แตกพอเซลล์แตกปั๊บสิ่งที่ได้เราก็จะได้เซลล์ extractนะครับเราก็จะได้เซลล์ออกมาทีนี้ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้อาจจะต้องมีการเซนติฟิวอีกหนึ่งครั้งเพื่อเอาอะไร เพื่อเอาเซลล์เดบริดรู้จักเซลล์เดบริดใช่ปะคือผนังเซลล์อะไรที่มันแตกออกทิ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจึงจะเอา DNA มาพิวริฟายนะครับคือเอา DNA เนี่ยมาเพียวมาตกตะกอนนะครับขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะมีอีกหลายขั้นตอนนะครับเช่นทำการเพลริฟายคือทำให้บริสุทธิ์เราอาจจะมีการเติมฟีนอลลงไปเพื่อตกตะกอนโปรตีนมีการเติมเอทานอลลงไปเพื่อตกตะกอน DNA เดี๋ยวจะไปพูดในรายละเอียดอีกทีนึงสุดท้ายมันก็สามารถทำให้ DNA เข้มข้นขึ้นได้มีวิธีอะไรบ้างนะครับมีวิธีอะไรบ้างเรามาดูทีละขั้นตอนนะครับเรามาดูทีละขั้นตอนในการเตรียมจีโนมิก DNA นะครับอันนี้เราสกัดทั้งจีโนมิกนะครับแล้วก็สกัดทั้งพาสคิดนะครับแต่ในที่นี้คือรูปเอาหัวข้อเขียนเป็นจีโนมิกนะครับเขียนจีโนมิกจริงๆคือจะต้องสกัดพาสคิดไม่เป็นไรนะครับก็ให้รู้นะครับมันต่างกันเซลล์ไลซิสนะครับเริ่มขั้นที่1เนี่ยวิธีการเซลล์ไลซิสจำไว้เลยนะครับเวลาเราเห็นขั้นตอนเซลล์ไลซิสคือการทำลายผนังเซลล์ในการทำลายผนังเซลล์เนี่ยนะครับผนังเซลล์เท่านั้นที่จะโดนทำลายส่วนสารละลายภายในยังอยู่แต่ทีนี้จำไว้นะครับว่าในการทำลายพวกนี้หลังจากที่เซลล์มันโดนเบรกแล้ว DNA ของเราเวลาไปอยู่ในสารละลาย DNA จำไว้นะครับว่าถ้าโดนความร้อนมันดีเกรดเลยมันโดนย่อยเพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังจากที่ทำลายผนังเซลล์แล้วเราจะต้องคีปมันในที่เย็นนะครับจะต้องคีปมันในที่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรบ้างที่สามารถทำลายผนังเซลล์ได้นะครับเช่นออร์แกนิกโซเวนต์ทำได้ออร์แกนิกโซเวนต์ทำลายได้ SDS รู้จัก SDS ใช่ป่ะดีเทอร์เจนต์แบบเนี้ยนะครับโปรตีเอสอย่างเงี้ยไลโซซามก็เป็นโปรตีเอสชนิดหนึ่งนะครับเป็นเอนไซม์ที่ทำลายผนังเซลล์นะครับบางคนใช้ความร้อนก็ทำลายได้แล้วแก๊สบีแก๊สบีคือเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆอ่ะเหมือนทรายอ่ะครับนะครับเป็นบีขนาดเล็กเอาไปใส่ปั๊บไปวอร์เทนก็ทำให้เซลล์แตกได้นะครับโซนิเคเตอร์รู้จักโซนิเคเตอร์ป่ะโซนิเคเตอร์จะใช้คลื่นอัลตราโซนิกนะครับจุ่มลงไปอย่างโซนิเคเตอร์ที่ในห้องล้างของอันนั้นเป็นใช้สำหรับล้างของแต่เบรกเซลไม่ได้นะครับโซนิเคเตอร์ที่ถูกต้องที่เอามาใช้เบรกเซลคือมันจะเป็นโพลเป็นเหมือนเข็มอย่างเงี้ยเป็นโพลจิ้มลงไปในอาหารจิ้มลงไปในเซลของเราพอจิ้มไปพอเราเปิดมันจะดังจี๊ดมันจะใช้อัลตราโซนิกจี๊ดแล้วก็คือในของเหลวเรามันจะเป็นเหมือนโดนมันสั่นด้วยแรงสั่นสะเทือนนะครับหลังจากนั้นเซลล์ก็จะแตกนะครับทำในที่เย็นเหมือนกันนะครับพอหลังจากนั้นพอเซลล์เอ็กซ์แทรคปั๊บแม้พอเราใส่ไลซิสไปนะครับไลซิสก็จะทำให้เซลล์มันแตกพอเซลล์แตกปั๊บเราจะนำเซลล์ extract พวกนี้มาเซนติฟิวแล้วนะครับมาเซนติฟิวเพราะฉะนั้นจะได้ออกเป็นเซลล์เดบริดพอเป็นเซลล์เดบริดปั๊บในของเหลวตรงนี้จะมีทั้ง DNA RNA และโปรตีนเป็นองค์ประกอบอยู่ในของเหลวนะครับเป็นอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละปัญหาแล้วว่าแล้วเราจะแยก DNA ออกมายังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักการนะครับในการที่จะแยก DNA ออกมาอันนี้นะครับพูดกลไกให้ฟังนิดนึงนะครับการไลซิสแบคทีเรียเซลล์ไลซิสมันมีวิธีการหลายอันขอยกตัวอย่างอันนึงก็คือการใช้ SDS กับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับในการสกัดอันนี้ใช้ในการสกัดพลาสมิดด้วยนะครับสารละลายตัวนี้นะครับลักษณะของมันนะครับเราเห็นหน้าตาของมันคือเนี่ยคือ SDSโซเดียมโดเดซิลเห็นไหมโดเดซิลก็คือโดเดคาโดเดคาก็คือมีคาร์บอนทั้งหมด12ตัวตรงนี้นะครับมันชื่อว่าโซเดียมโดเดซิลก็คือตรงนี้12คาร์บอนซัลเฟตก็คือตัวนี้เห็นไหมมีโซเดียม
ป็นเกลือเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมีโมเลกุลเป็นแบบนี้บริเวณตรงหัวของมันตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ชอบน้ำนะครับไฮโดรฟิลิกบริเวณหางตัวนี้มันไม่ค่อยมีขั้วมันเป็นไฮโดรโฟบิกนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันทำให้เซลล์แตกมันทำยังไงนะครับมันก็จะแทรกตัวเข้าไปในผนังเซลล์นะครับมันแทรกตัวเข้าไปในผนังเซลล์เนี่ยมันดิสโซฟเมมเบรนนะมันนี่คือเมมเบรนเมมเบรนโดยปกติจะเป็นฟอสโฟลิปิดเห็นปะหัวกลมๆตัวนี้ก็คือบริเวณส่วนที่มันเป็นโพล่าหางคือบริเวณที่มันเป็นนอนโพล่าถ้าแดงๆตัวนี้คือดีเทอร์เจนต์โมเลกุลนะครับมันก็จะเข้าไปแทรกเนี่ยเข้าไปแทรกแบบนี้พอเข้าไปแทรกปั๊บทำให้เมมเบรนของเราเกิดเป็นรูนะครับโดนทำลายพอโดนทำลายปั๊บของเหลวข้างในก็ผุดออกนะครับสุดท้ายมันก็ทำไมครับโดนทำลายนะครับนอกจากนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งของมันก็คือมันไปจับกับโปรตีนได้พอไปจับกับโปรตีนแล้วมันทำให้โปรตีนนั้นเสียสภาพแบบรูปนี้คำว่าโปรตีนเสียสภาพคืออะไรปกติแล้วโปรตีนมันจะมีการเขาเรียกการ folding FOLD เติมไป NG folding คือการม้วนตัวของ DNA โปรตีนปกติแล้วโปรตีนเนี่ยเราเรียนโปรตีนเราจำได้ไหมโปรตีนจะมี4ระดับเป็น primary structure คืออะมิโนแอซิด secondary structure คือเป็นเบต้าชีทเป็นอัลฟาเฮลิกซ์ใช่ไหม tertiary structure คือการม้วนพับพอเป็น quaternary structure คือการที่แต่ละก้อนละก้อนละก้อนมา interaction กันเนี่ยโปรตีนมันจะมีการ folding แบบลักษณะอย่างนี้ SDS มันจะไปทำให้การ folding ของโปรตีนเสียไปนะครับก็คือไปกระจายทำให้โปรตีนที่มันจับตัวกันเป็นก้อนอุราหรือเป็นก้อนเกิดการเสียสภาพกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้คือยืดมันออกมาโปรตีนก็เลยเสียสภาพนะครับพอเสียสภาพปั๊บก็ละลายน้ำไม่ได้พอละลายน้ำไม่ได้ก็ตกตะกอนออกมานะครับแบบนี้นะแบบนี้ NaOH เป็นเบสถูกป่ะเป็นเบสแก่ด้วยเบสของบูนหนึ่งนะครับ NaOH เป็นเบสแก่เวลาทำคือมันจะทำการดีเนเจอร์นะครับมันทำการดีเนเจอร์ DNA นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับ DNA ในเซลล์มันมี2ชนิดของแบคทีเรียคือโครโมโซมอลกับพลาสมิดพลาสมิดมันฟอร์มตัวเป็นซูเปอร์คอยล์เพราะฉะนั้นเวลา DNA สแตนมันจะโดนดีเนเจอร์เนี่ยตัวที่จะโดนดีเนเจอร์ได้ง่ายกว่าคือโครโมโซมอล DNA ถูกไหมเพราะโครโซมอลคือเส้นมันเป็นเส้นตรงเส้นใหญ่แต่พลาสมิดมันฟอร์มตัวกันเป็นซูเปอร์คอยล์ถามว่ามันโดนดีเนเจอร์ไหมโดนแต่เวลามันโดนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนที่เราจะให้มันกลับมาจับเป็นเส้นใหม่เรานึกถึงตัวเราครับถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าเรามีพูดง่ายๆเรามีเส้นเชือกวางอยู่กลางสนามเลยนะครับวางอยู่กลางสนามกับเรามีมียางวงหนึ่งแล้วบิดให้เป็นซูเปอร์คอยล์นะครับเราดูแล้วกันแล้วว่าถ้าเส้นเชือกกลางสนามอ่ะเราเกิดดีเนเจอร์ให้เส้นเชือก2เส้นที่อยู่กลางสนามมันแยกออกจากกันเป็น2เส้นแล้วเราจะวิ่งให้มันจับให้มันเข้ามาคู่กันใหม่ยากมั้ยถูกป่ะยากนะครับยากเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่ลักษณะอย่างเงี้ยคือเวลาครบมันจะทำให้เราแยกโครโมโซมอลออกจากพลาสมิด DNA ได้นะครับขั้นตอนต่อมาคือการนิวทรัลไลซ์นะครับการ neutralize ก็คือที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยว่านะครับว่า NaOH จะถูก neutralize NaOH เป็นด่างเป็นเบสการ neutralize คือการทำให้จากด่างกลับมาเป็นกลางวิธีการ neutralize โดยปกติเขาจะใช้กรดอ่อนนะครับกรดอ่อนอย่างเช่น acetic acid นะครับ acetic acid เพราะฉะนั้นจะใช้เป็นเกลือของกรดอ่อนก็จะเป็นพวกโซเดียมอะซิเตตหรือโพแทสเซียมอะซิเตตก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอโปรโตคอลนะครับเวลาเราไปเรียนปุ๊บเราอ่าน process ขั้นตอนที่1เขาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้ SDS เติมลงไปเรานึกออกแล้วอ๋อขั้นตอนนี้เป็นการ break cell ธรรมดาแบบเนี้ยพอขั้นตอนต่อมาเขาบอกว่าทำการเติม3 โมล่าโซเดียมอะซิเตตพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บอุ้ยมีคำว่าอะซิเตตหรืออะซิติกแอซิดเรารู้เลยว่าขั้นตอนนี้คือการ neutralize neutralize คืออะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ในขั้น break cell เนี่ยมันใส่เข้าไปมันทำให้ DNA แยกออกจากกันถูกปะมันดีเนเจอร์
คำว่า neutralize คือการทำให้ DNA มันเข้ามาจับกันใหม่